นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาพลเอกพลพศนักปฏิวัติชาวกัมพูชาที่เป็นผู้นำเขมรแดงพลเอกชาลดซอหรือพลพศนักปฏิวัติชาวกัมพูชาที่เป็นผู้นำเขมรแดงตั้งแต่พ.ศ. 2506ถึง2540ในช่วงระหว่างพ.ศ. 2506ถึงพ.ศ. 2524เขาเป็นเลขาธิการทั่วไปของพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาและเป็นผู้นำกัมพูชาเมื่อวันที่17เมษายนพ.ศ. 2518เมื่อกองกำลังของเขายึดครองพนมเปญได้และระหว่างพ.ศ. 2519ถึงพ.ศ. 2522เขาเป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาประชาธิปไตยรัฐบาลของเขาได้เคลื่อนย้ายประชากรจำนวนมากไปยังชนบทและให้ทำงานในนารวมและบังคับใช้แรงงานผลร่วมกันของการประหารชีวิตฝ่ายตรงข้ามการทำงานหนักการขาดแคลนอาหารและการแพทย์ที่ย่ำแย่ทำให้ประชาชนกัมพูชาเสียชีวิตไปราว 25% หรือ1ใน3ล้านคนจากประชากรขณะนั้นราว8ล้านคนซึ่งผลมาจากนโยบายของเขาในพ.ศ. 2522หลังจากสงครามกัมพูชาเวียดนามพลพศได้เคลื่อนย้ายไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชาและรัฐบาลเขมรแดงล่มสลายเขาและสมาชิกที่เหลือตั้งศูนย์บัญชาการเขมรแดงที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาระหว่างนั้นสหประชาชาติยอมรับให้เขมรแดงเป็นรัฐบาลของกัมพูชาซาลดซอเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคมพ.ศ. 2468เป็นบุตรของเพนซารดและซกเนมมีพี่น้องทั้งหมด7คนเขาอ่อนกว่าลดฉายพี่ชายของเขา3ปีครอบครัวของเขาอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆในแพรกสะเบาจังหวัดกำปงธมในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเพนซารดเป็นชาวนามีเนื้อที่เพียง12เฮกตาร์จัดเป็นครอบครัวชนชั้นกลางในสมัยนั้นครอบครัวนี้มีสายเลือดจีนเขมรในพ.ศ. 2478ซาลดซอไปเข้าโรงเรียนคาทอลิกในพนมเปญและเข้าเรียนที่วิทยาลัยพระศรีสุวัตตามลำดับต่อมาซอไปเรียนที่โรงเรียนเทคนิคที่รุดเซยแกวทางเหนือของกรุงพนมเปญและได้ผ่านไปเทคนิคที่ฝรั่งเศสเขาเรียนเกี่ยวกับวิทยุอิเล็กทรอนิกส์ในปารีสตั้งแต่พ.ศ. 2492ถึงพ.ศ. 2496เขาได้ร่วมงานแรงงานนานาชาติที่ซาเกร็บยูโกสลาเวียเมื่อพ.ศ. 2493หลังจากที่โซเวียตรับเวียดมินเป็นรัฐบาลเวียดนามในพ.ศ. 2493แนวคิดต่อต้านอาณานิคมของพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสเป็นที่ดึงดูดของนักเรียนชาวกัมพูชารวมทั้งซอในพ.ศ. 2494เขาเข้าร่วมเป็นหน่วยของพรรคคอมมิวนิสต์ในองค์กรลับซึ่งควบคุมนักศึกษาเขมรในปีเดียวกันและอีกไม่กี่เดือนเขาเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์หลังจากที่สอบตกหลายครั้งซอถูกบังคับให้กลับสู่กัมพูชาในเดือนมกราคมพ.ศ. 2496การที่เขาเข้าร่วมกับกลุ่มฝ่ายซ้ายในฝรั่งเศสทำให้ถูกถอนทุนแต่พี่ชายคือรถสวงช่วยส่งเสียจนเรียนจบเขาเป็นสมาชิกองค์กรลับคนแรกที่กลับสู่กัมพูชาในเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2494ซอพร้อมด้วยลาดซัมเมือนเดินทางไปยังเขตของเวียดมินในหมู่บ้านกระเบาจังหวัดกำปงจามและจังหวัดเปรยแวงใกล้กับชายแดนกัมพูชา
ซอได้เรียนรู้ว่าพรรคปฏิวัติประชาชนเขมรมีขนาดเล็กกว่าองค์กรแนวร่วมของชาวเวียดนามสนธิสัญญาสันติภาพเจนีวาในพ.ศ. 2497ทำให้กองกำลังเวียดมินทั้งหมดต้องถอนตัวออกไปมีกลุ่มของชาวเขมรจำนวนหนึ่งเดินทางไปยังเวียดนามด้วยส่วนซอเลือกกับกัมพูชาหลังจากที่กัมพูชาได้รับเอกราชพรรคฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาในกัมพูชาได้ต่อสู้กันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่พระนรดมสีหนุกษัตริย์กัมพูชาได้จัดตั้งพรรคการเมืองต่อต้านทั้งสองกลุ่มโดยใช้กำลังตำรวจและทหารในการกดดันการเลือกตั้งไม่โปร่งใสในพ.ศ. 2498ทำให้ฝ่ายซ้ายของกัมพูชาหมดความหวังที่จะต่อสู้ตามกฎหมายขบวนการสังคมนิยมได้เปลี่ยนไปใช้การต่อสู้แบบกองโจรเมื่อซอกลับสู่พนมเปญเขาเข้าร่วมกับพรรคฝ่ายซ้ายซอแต่งงานกับเขียวพรนารีเมื่อวันที่14กรกฎาคมพ.ศ. 2499พรนารีไปเป็นครูที่ริซีศรีสุวัตรส่วนซอไปสอนวรรณคดีฝรั่งเศสและประวัติศาสตร์ที่โรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นใหม่ชื่อจำเริญวิชาเขาเคยออกหนังสือพิมพ์ชื่อสามัคคีร่วมกับพี่ชายคือรถฉายต่อมาถูกรัฐบาลของเจ้าสีหนุสั่งปิดในเดือนมกราคมพ.ศ. 2505รัฐบาลได้จับกุมผู้นำส่วนใหญ่ของกลุ่มประชาชนซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้ายก่อนการเลือกตั้งในเดือนมิถุนายนหนังสือพิมพ์และสื่ออื่นๆถูกปิดในเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2505ตูสามุตซึ่งเป็นเลขาธิการทั่วไปของพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาถูกจับกุมและถูกสังหารในที่สุดซอจึงได้ขึ้นเป็นผู้นำในพ.ศ. 2506พรรคได้จัดการประชุมและเลือกซอขึ้นเป็นเลขาธิการพรรคในเดือนมีนาคมซอได้ซ่อนตัวหลังจากที่ชื่อของเขาปรากฏในบัญชีดำของพระนรดมสีหนุเขาหนีไปยังแนวชายแดนเวียดนามและร่วมกับหน่วยของชาวเวียดนามต่อสู้กับเวียดนามใต้ต้นปีพ.ศ. 2507ซอติดต่อกับเวียดนามให้ช่วยเหลือนักสังคมนิยมชาวกัมพูชาให้ตั้งค่ายตามแนวชายแดนที่ค่ายนี้เองแนวคิดของเขมรแดงได้พัฒนาขึ้นพรรคได้ทำลายแนวคิดแบบลัทธิมาร์กประกาศให้ชาวนาเป็นชนชั้นกรรมอาชีพที่แท้จริงและเป็นเลือดแห่งการปฏิวัติคณะกรรมการของพรรคได้สร้างสังคมแบบฟิวดัลขึ้นมาหลังจากการกดดันของเจ้าสีหนุในพ.ศ. 2508กองกำลังเขมรแดงของซอเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วครูและนักเรียนที่นิยมฝ่ายซ้ายเดินทางไปยังชนบทเพื่อร่วมขบวนการในเดือนเมษายนพ.ศ. 2508ซอเดินทางไปยังเวียดนามเหนือเพื่อขอความช่วยเหลือและสนับสนุนในการต่อต้านรัฐบาลกัมพูชาเวียดนามเหนือปฏิเสธการสนับสนุนเพราะกำลังเจรจากับรัฐบาลกัมพูชาพระนรดมสีหนุสัญญาว่าจะยอมให้ชาวเวียดนามใช้แผ่นดินและท่าเรือของกัมพูชาในสงครามต่อต้านเวียดนามใต้หลังจากกลับจากกัมพูชาในพ.ศ. 2509ซอได้ประชุมพรรคอย่างลับๆเปลี่ยนชื่อพรรคเป็นพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูเชียและเตรียมพื้นที่สำหรับการลุกฮือต้นปีพ.ศ. 2509การต่อสู้เกิดขึ้นในชนบทระหว่างผู้ใช้แรงงานกับรัฐบาลเกี่ยวกับราคาข้าวการที่รัฐบาลปฏิเสธการเจรจาอย่างสันติทำให้โอกาสเป็นของฝ่ายสังคมนิยมต้นปี2510
ซอตัดสินใจให้มีการลุกขึ้นสู้ระดับชาติแม้ว่าเวียดนามเหนือปฏิเสธให้ความช่วยเหลือการลุกขึ้นสู้เกิดขึ้นเมื่อวันที่18มกราคมพ.ศ. 2511ทางตอนใต้ของพระตะบอง